อีกทีได้ไหมคะไม่ต้องเคลียร์กลับนะฮะไม่เคลียร์กลับนะคะไม่เคลียร์กลับนะคะครับอ้าวเพื่อความสะดวกถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยใช้มีดปาดใช่ใช่ค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะท่านก็ใช้มีดปาดปึ๊บนี่เขียงเนี่ยมันจะสูงกว่านี้เนาะนี่เขียงมันเตี้ยโอ้โหจะกระเด็นออกคุณก็เอากระดาษหน่อยกระดาษบังนี้เองนะคะบังอะไรฮะบังที่มันจะกระเด็นโดนอ๋อฮะมันไปอยู่ข้างล่างกระเด็นข้างล่างครับมาคุณบังยังไงก็ไม่ได้ครับไม่ใช่ค่ะมันมาเป็นถังเป็นแผงเลยนะครับยกเบาๆยกเบาๆครับค่ะเทตรงก่อนท่านผู้ชมแล้วก็โกลาหลนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำในเป็ดมันมีอะค่ะเพราะเราต้องทำให้มันเป็นความจริงนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่อำนวยสักนิดนึงครับนะครับแต่ก็ยังดีไปด้วยความราบรื่นถาดยังไม่พังครับจบโอเคคุณถอยมาหลังหันข้างหลังหน่อยก็ได้ฮะปลายมีดจะไปโดนถาดฮะครับโอ้โหคราวนี้เป็ดอะธรรมดาแล้วมันจะมีสาบนะคะแต่ตอนนี้เขาเอาสาบออกแล้วอ๋อไอ้เส้นสาบทิ้งไปแล้วใช่ไหมฮะสาบอะคือมันจะเป็นอยู่ที่ก้นมีไหมฮะคิดว่ามีอ๋ออ๋อฮะใช่ตัวนี้จริงๆต้องหยิบมาดมนะฮะคิดว่าใช่เลยอะค่ะแต่ว่ามันก็คนเราต้องเอาให้แน่ใจนะคะคุณบางคนก็ไม่ทานนะคุณรู้ไหมว่าพอมันต้มไปแล้วอะมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นนะแล้วมันจะไม่ทิ้งมันไปซะมันจะทำให้เราเสียหมดเลยอะค่ะใช่ครับเสียทั้งหม้อเลยก็ไม่กินตูดเป็ดซะก็จบกันเนาะบางคนก็ไม่กินแต่บางคนก็ชอบนะตูดเป็ดตูดไก่อะเหรอคะแต่ว่ายังไงเสียก็ต้องดึงไอ้เส้นสาบออกก่อนใช่ไหมครับใช่ผมเห็นคุณท่านผู้ชมฮะเห็นคุณธนพรเมื่อกี้ตอนสับตอนอะไรผมก็ยังเฉยๆนะว่าผมเห็นคุณเรียงเป็ดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณเคยทำวิธีเรียงเป็ดอันนี้สิใหญ่อันนี้ไว้แทะเป็ดนี่สุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วค่ะก็แทะได้เลยค่ะได้เลยมือนะครับถามว่าถ้าจะสับไว้เลยได้ไหมได้ก็ได้แต่ว่าเราจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่ไอการลำบากมันเป็นอย่างนี้แหละที่จะกินเขาอะบางคนเขาก็คิดว่าครับเห็นเสร็จแล้วก็ดูมันง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะดูว่าคุณอภรณ์นี่ทำเป็นหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้ดูถ้าทำเป็ดย่างฮะคนที่เขาทำเป็ดย่างฮะหันป้าหันป้าก็จะเรียงสวยเลยเนาะเหมือนคนแจกไพ่เก่งเล่นไพ่นะกรีดรึดโอ้โหสวยมากดิฉันแจกไพ่เก่งนะคะเคยเล่นไพ่เหรอฮะไม่เคยค่ะอ๋อแต่เคยเล่นแบงค์พอไปขันหมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานทีอ๋อเหรอฮะสู้ผมไม่ได้หรอครับเช้าก็มาตีห้าเนี่ยผมนับแบงค์ตั้งแต่ตีห้าเลยครับทุกวันด้วยนับแบงค์แจกเด็กใช่ไหมขับรถมากันนับแบงค์สียาอยู่นี่กสิกรอยู่ฝั่งซ้ายนับมาเรื่อยฮะครับอันนี้เราก็สับไปใส่เนื้ออันนี้ทิ้งไปเนาะครับใบเหยียบย่ำค่ะอย่างกับไอ้ใบเหยียบย่ำของเป็ดเนี่ยควรจะเรียกยังไงดีนะคุณธนพรจะบอกเท้าเป็ดก็เพี้ยนไปไหมไม่เพี้ยนนะคะถ้าจะเรียกตีนเป็ดก็ไม่สุภาพเขาเลยเรียกใบเหยียบย่ำไงฮะใครเรียกกระเป๋าไม่ทราบผมอ่ะเขาเป็นใบนะคะแต่ผมจะเรียกว่าใบเหยียบย่ำเสมอเลยทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณก็ต้องล้างมือไม่เอาเช็ดอย่างเดียวก่อนเช็ดอย่างเดียวก่อนนะใช่ค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวก็ต้องจับอะไรอีกใช่ไหมครับเขียงไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับเขียงไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องยกมาเลยก็ได้มั้งฮะได้
นะคุณจะได้ไม่เสียเวลาในการไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพอเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราก็อันนี้เราก็เคี่ยวกะทิเคี่ยวเริ่มที่เคี่ยวกะทิละใช่ค่ะเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นที่ให้ดูเนี่ยคุณพ่อบ้านที่ท่านคอยนั่งคานนะครับคุณแม่บ้านลำบากนะครับกว่าจะได้เป็นแกงมาหนึ่งหม้ออ่ะกะทิลงไปอันนี้เราจะไม่ใช้หัวนะคะคุณเราจะใช้หางเพราะถ้าหัวแล้วมันจะแตกมันมากไปแต่โบราณเขาจะใช้หัวนะคะแต่พอดีกะทิเนี่ยเราผัดมาแล้วนะคะเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับเราก็จะใช้หางคือเครื่องเนี่ยเราผัดมาแล้วใช่ค่ะกะทิใช้หางก็ได้ใช่ไหมครับที่เราผัดอันนี้คือเราก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยแล้วก็ปรุงรสใช่ใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าไอ้เครื่องแกงตัวนี้จะออกเค็มหน่อยใช่ค่ะเราต้องใส่เกลือยังไม่รสชาติยังไม่เสถียรไม่อยู่ที่ไม่ค่ะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับอันนี้เราก็จะอันนี้คุณเปิดไฟละเปิดไฟแล้วค่ะได้ยินเสียงเลยนะเตาคนนี้อยากได้คุณเชษฐ์บอกถนนที่จะไปซื้อหน่อยเอาไป 5,000 แค่บอกถนนอยู่ถนนไหนนะถ้าบอกชื่อร้านเอาไปอีก 5,000 เลยแล้วก็บอกที่ถ้าพาไปซื้อเอาไป 10,000 เลยค่ะอยากจะได้เตาแบบนี้อ๋อค่ะอันนี้เดี๋ยวพาไปซื้อเลยได้ไหมคะพาไปซื้อนี่ได้เท่าไหร่คะวันนี้ยังไม่ว่างอ๋อถ้าพาไปซื้อนะได้เท่าไหร่ต้องบอกครับหอมเลยนะเพราะว่าพริกเนี่ยมันเสร็จแล้วนะหอมเลยครับขอช้อนนี้เพียงได้ไหมคะขอช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ค่ะค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะตอนนี้กี่ช้อนดีคือใส่แล้วใส่ไปก่อนแล้วชิมด้วยนะค่ะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก่อนใช่ไหมครับดูเห็นไหมทันไหมอ่ะอีกทีฮะลองใส่เห็นแล้วฮะเห็นอันนี้เขาเรียกว่าผัดมันเนาะค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะผัดกับกะทิสักครู่หนึ่งให้เครื่องแกงมันเข้าไปอยู่กับกะทิก่อนใช่ค่ะอันนี้เราก็มันน้อยไปเราก็เติมน้ำเติมได้ค่ะนี่คือหางนะค่ะหางของเราก็ข้นมากเลยนะคะคุณวันนี้แสดงว่าคั้นน้ำน้อยน้ำน้อยค่ะเพราะสั่งเขาเลยบอกว่าให้คั้นน้ำน้อยหางก็จริงแต่เอาน้ำน้อยหน่อยใช่ค่ะอันนี้เวลาเราจะใส่เป็ดนะคะเราก็ต้องใส่กระดูกลงไปก่อนกระดูกไปก่อนจะได้สุกก่อนเพราะมันสุกช้ามันสุกอยู่แล้วแต่ว่าความเปื่อยอะค่ะนะคะมันจะได้ทานให้เนื้อมันหลุดจากกระดูกใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เวลาตักมาทานแล้วเนี่ยกัดไปปั๊บให้มันออกจากกระดูกได้เลยใช่ค่ะไม่ใช่นั่งเคี่ยวสามวันเดี๋ยวเราก็จะมาทำมะเขือเราต้องหั่นมะเขือปอดกระเทาะหน้าแว่นค่ะมะเขือปอดเนี่ยที่เราหั่นนะคะคุณเราที่เราหั่นในใส่น้ำเนี่ยเราสมมติว่าหั่นมะเขือเปราะใช่เราต้องมีน้ำต้องแช่น้ำนะเราก็ต้องมีน้ำแล้วทั่วไปเนี่ยหั่นแล้วสักพักเนี่ยมันจะดำใช่ค่ะทำยังไงไม่ให้ดำก็เนี่ยก็ใส่น้ำส้มสายชูใช่ไหมใช่ค่ะใส่น้ำส้มสายชูไปแค่ช้อนเดียวเนี่ยแค่ช้อนเดียวค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ครับอีกหน่อยจะมียี่ห้อ13สยามไทยนี่เดี๋ยวขอใส่นิดนึงเนาะเพราะรู้สึกน้ำจะน้อยนะคะก็ใส่แล้วก็เติมดูโอกาสเข้ามาแล้วเราก็จะใส่เกลือเลยนะคะใส่ปรุงด้วยรสเกลือก่อนรสเกลือให้นิดนึงเพราะใส่น้ำตาลไปแล้วใช่ค่ะใส่น้ำตาลไปแล้วใส่แล้วก็คนต่อไปแล้วก็ใบมะกรูดที่เราเด็ดไว้แล้วนะคะคุณเราก็จะมาใส่คือให้ใส่ให้เขาหอมคุณยกสูงๆได้มั้ยฮะเออใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เราเด็ดแล้วเด็ดแล้วเราก็ตัดแต่งแล้วใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ทุกอย่างต้องทำเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมคุณธนพรใช่ค่ะใบมะกรูดก็ต้องเด็ดไปก่อนคุณลงมาดูจะได้กลิ่นแล้วฮะอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นที่ว่าพอใส่เราใส่ใบมะกรูดสดๆมันจะหอมกลิ่นหอมใส่มากไม่เป็นไรนะคะใบมะกรูดครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันยิ่งทานได้เลยยิ่งหอมนะคะอันนี้เราก็จะใส่เป็ดตอนนี้เอาเป็ดลงก็อันนี้มันเป็นขั้นตอนของการใส่เป็ดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วพวกมะเขือนี่คุณต้องให้เขาอยู่สักพักหนึ่งไหมแล้วก็มาทำมะเขือก่อนหรือเปล่าหรือจะรอก็คือหรือต้องเป็ดลงก่อนเป็ดคือเราจะไม่ลงเนื้อก่อนเราจะต้องเอากระดูกก่อนใช่ค่ะเออเอาแล้วกระดูกอันนี้เราก็จะไหวไหมช่วยได้
อ่ะผมช่วยถือผมช่วยถือนะอ่ะค่ะอันนี้เราก็จะเลือกเลือกกระดูกนะฮะนะคะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเราไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวเนื้อเราใส่ที่หลังยังไงก็ได้เนี่ยเป็นพวกปลีกนะคะหัวเราไม่เอานะหัวเลยฮะค่ะหัวก็ทานได้นะทานได้แต่เราไม่ได้เราต้องตัดตรงนี้ออกอ๋อเอาไว้ก่อนฮะไว้ตัดปากมันก่อนมันปากมากถ้าใครกินเข้าไปปากจะมากนะคุณใส่ของเราดึงเลยค่ะแล้วคุณต้องกินนะไม่กินปากเป็ดไม่กินนะคะไม่ชอบค่ะเราก็จะใส่เราก็เลือกพวกกระดูกคอนะคะกระดูกคอแล้วก็ขาลงไปก่อนนะคะเนี่ยอันนี้ลืมสับต้องสับหรือไม่ต้องสับต้องใส่ไปมีหน้าฮะเวลาคุณใส่เนี่ยคุณเวลาคุณหั่นแล้ววางเนี่ยคุณเรียงไว้เลยฉลาดเรียงกระดูกไว้เลยทีเดียวอันนี้ลืมครับครับเกือบหมดแล้วนะฮะเราก็จะดูแล้วเหมือนกระดูกจะไปเกือบหมดแล้วครับเงื่อนครับมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อช่วงที่ค่อนข้างจะรู้สึกเหนียวใช่ไหมครับพี่ว่ามันติดกระดูกอ่ะเราก็จะเอาลงก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อแล้วเนื้อนี่พอเสร็จแล้วก็เอาใส่ที่หลังได้ใช่ไหมฮะเอาละครับผ่านไปเรื่องการใส่กระดูกใช่ค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงเราก็เคี่ยวไอ้นี่ให้เข้ากันครับอันนี้ก็เหมือนกับรวนกับน้ำแกงใช่ให้เข้าเนื้อรวนกับน้ำแกงให้เนื้อมันสุกแล้วก็ยุ่ยก่อนอันนี้ต้องขอแรงคุณมาคนใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะก็ปกติผมก็เป็นคนอยู่แล้วล่ะครับค่ะนี่เราก็จะคุณก็ต้องหั่นมะเขือใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ท่านชมฮะสีสวยมากเลยนะครับนี่ค่ะมะเขือที่เนี่ยเลือกมาอ้าวดูซิมะเขือมันจะน้ำนั่นใส่น้ำต้องใส่ชูไปแล้วใช่ไหมครับใส่แล้วค่ะเมื่อกี้ให้ดูแล้วค่ะอันนี้จะแก่นิดนึงไอ้นั่นนะถ้าไม่งั้นก็จะใส่ไอ้น้ำแกะน้ำกะทิหางกะทิให้หมดไปเลยนะครับมันรู้สึกจะข้นใช่ค่ะไอ้แกงเผ็ดย่างนี่ก็บอกไม่ต้องน้ำมากใช่ไหมใช่ต้องคลุกนะฮะพวกมะเขือเนี่ยจะต้องใส่มะเขืออะไรก่อนมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะใส่ก่อนนะใช่ค่ะมะเขือเปราะไม่ใช่มะเขือเม็ดนะฮะไม่อ่ะมะเขือพวงใส่พร้อมกันไปเลยทีเดียวนะแต่มะเขือเทศต้องที่หลังใช่ไหมมะเขือเทศที่หลังค่ะเพราะมันจะสุกง่ายกับเขาก็เหลือแต่เพียงตอนนี้ก็ปรุงรสด้วยใช่ไหมคุณใช่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวก็อันนั้นเราปรุงรสไปบ้างแล้วนะคะเราปรุงไปบ้างแล้วนะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันน้ำแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่คือมันต้องออกหวานนิดๆหวานนิดๆเนาะแล้วก็เปรี้ยวนิดๆนึงเปรี้ยวมะเขือเทศนะคะไม่ใช่เปรี้ยวส้มมะขามใช้มะเขือเทศเนาะใช่ค่ะหรือถ้าบ้านเราเรียกธรรมดามะเขือเปรี้ยวนี่แหละเพราะมันเปรี้ยวจริงๆเขาเลยชื่อมะเขือเปรี้ยวไปเลยเราจะไม่ต้องใส่มะเขือมากนะคะเอาแค่พอสวยงามเพราะมันมีมะเขือ3มะเขือเลยใช่ค่ะแต่มะเขือเนี่ยคุณดูนะเนี่ยพอหั่นไปแล้วมันจะไม่ดำคุณเห็นมั้ยใช่ฮะขาวถ้าไม่ใส่สารส้มสายชูไม่ใช่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะดำใช่มั้ยใช่ค่ะบางคนเขาใส่เกลือใส่อะไรก็ยังดำอยู่แต่ถ้าใส่นี้จะไม่ดำค่ะเราไม่ต้องใส่ให้เยอะหรอกนะคะอันนี้เราก็จะใส่เนื้อแล้วนะคะครับหอมแล้วนะ